สวัสดีค่ะนี่คือรายการที่จะเกาสิ่งที่คุณสงสัยให้หายคันกับไขข้อสงสัยผ่านซูมค่ะฉันพิธีกรคังยุนจีค่ะยิ่งผ่านไปหลายเทปคำถามและคำตอบที่ทุกคนสงสัยพอกพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะตอนนี้เพราะวัคซีนโควิด-19จึงทำให้เราตั้งตารอสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่อิสระขึ้นอยู่นะคะขอให้ทุกคนตามหาความมีชีวิตชีวาให้กับธุรกิจที่หยุดนิ่งที่ผ่านมากับรายการไขข้อสงสัยผ่านซูมกันนะคะขอให้เวลานี้เป็นเวลาที่ทุกคนจะได้เติบโตขึ้นค่ะวันนี้ตื่นเต้นเลยค่ะว่าจะมีลีดเดอร์ท่านไหนที่จะมาช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับเทคนิคทางธุรกิจบ้างฉันจะแนะนำทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราตรงนี้ให้รู้จักค่ะเป้าหมายทุกข้อจะต้องทำให้สำเร็จหาใครแทนที่ไม่ได้กับแพชชั่นอันแรงกล้าแห่งอะโทมี่รอยัลมาสเตอร์ยูซอกยองสวัสดีค่ะค่ะยินดีที่ได้พบนะคะยูซอกยองค่ะและรอยัลมาสเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดอะโทมี่ยังแอนริชรอยัลมาสเตอร์ชูซอนฮวาค่ะสวัสดีค่ะชูซอนฮวาค่ะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามการอยากฟังความรู้สึกของทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้ค่ะท่านรอยัลมาสเตอร์ยูซอกยองก่อนไหมคะวันนี้เหมือนกับอลิซาเบธเทเลอร์เลยนะคะจริงๆค่ะคุณไม่พูดฉันก็รู้สึกแปลกๆอยู่แล้วค่ะ ฉันเป็นแม่บ้านที่ทำธุรกิจเต็มตัวมาวันนี้ก็เผื่อว่าจะช่วยอะไรทุกคนได้บ้างค่ะวันนี้ฉันจะโชว์ให้ทุกคนดูทุกอย่างเลยค่ะจริงๆฉันกังวลมากเลยว่าจะทำมันได้ดีไหมแต่ว่าฉันก็จะทำให้ดีที่สุดในการตอบคำถามที่ทุกคนถามมาเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มรายการไขข้อสงสัยผ่านซูมกันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะคำถามแรกค่ะมีบางท่านที่ไม่เคยฟังการอบรมแต่พูดว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องฟังก็รู้หมดแล้วเราจะอธิบายธุรกิจกับคนประเภทนี้ยังไงดีคะเราจะต้องตามหาคนที่พูดว่ารู้ทุกอย่างถูกไหมคะค่ะถ้าเขาบอกว่ามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายแล้วให้พูดเลยว่าโอ้ดีเลยช่วยสอนฉันหน่อยค่ะงั้นไปงานสัมมนาด้วยกันนะคะฉันทำแบบนี้เยอะมากค่ะลองไปฟังดูด้วยตัวเองมันมีสิ่งที่คุณรู้มากกว่าตอนนี้มีวัฒนธรรมดีๆอยู่ลองค้นหาดูหน่อยนะคะเพราะฉันเชื่อมั่นในวัฒนธรรมอะโทมี่บริษัทสินค้าแผนการตลาดฉันเลยมั่นใจค่ะถึงแม้ฉันจะพูดว่าถ้าคุณบอกให้หยุดฉันจะหยุดแต่ฉันก็คิดในใจว่าต้องทำอะโทมี่สิตอนนั้นฉันทำแบบนี้ค่ะยังจำได้อยู่เลยค่ะส่วนของฉันจะพูดว่าไปจี้จุดอ่อนก็ว่าได้ค่ะกับคนที่พูดว่าเขารู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายดีนั้นฉันก็จะถามกลับว่าแล้วนิยามของธุรกิจเครือข่ายคืออะไรหรอคะเขาก็จะเลิกๆดูลังเลตอบไม่ถูกค่ะแล้วฉันก็จะบอกว่านิยามของธุรกิจเครือข่ายเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อธิบายไปแนะนำบริษัทแผนการตลาดก็จะค่อยๆพูดอธิบายไปเรื่อยๆค่ะแล้วสิ่งที่ฉันทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือเปิดเว็บไซต์ให้เขาดูก่อนเลยค่ะที่เปิดให้เขาดูก่อนก็เพื่อจะบอกเขาว่าสินค้าเราถูกขนาดนี้แต่คุณภาพดีพอผู้บริโภครู้ก็มาตามหาซื้อกันธุรกิจเครือข่ายทั่วไปสินค้าดีมากค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะราคาสูงจนซื้อลำบากจึงทำให้เกิดการซื้อซ้ำน้อยค่ะฉันอยากจะโชว์ให้เห็นว่าสินค้าเราแตกต่างในจุดนี้ค่ะการโจมตีแบบจี้จุดนี้อีกฝ่ายจะไม่สามารถตอบกลับได้เลยค่ะอันนี้น่าจะช่วยได้มากๆเลยค่ะคำถามต่อไปค่ะการทำให้ผังเครือข่ายสองข้างสมดุลกันเป็นเรื่องที่ยากมากช่วยบอกเทคนิคในการบาลานซ์ผังเครือข่ายหน่อยค่ะเขาถามมาแบบนี้ค่ะจะทำให้ซ้ายขวาบาลานซ์กันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเทคนิคในการบาลานซ์ใช่ไหมคะค่ะคุณจะต้องไม่พยายามไปบาลานซ์มันค่ะอันนี้แหละค่ะคือเทคนิคอย่าไปพยายามทำให้บาลานซ์งั้นต้องทำยังไงล่ะคะดีกว่ามาบาลานซ์สายงานฝั่งที่มากกว่าเราควรทำเต็มที่เพื่อบาลานซ์ความสมดุลของพาร์ทเนอร์ดีกว่าค่ะปรับความสมดุลของพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วถ้าเราโฟกัสกับพาร์ทเนอร์ไปแล้วแล้วพาร์ทเนอร์ซ้ายขวาจะเป็นยังไงคะฝั่งหนึ่งก็จะโตขึ้นฝั่งนั้นก็จะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะก่อนอื่นฉันจะทำแบบนั้นค่ะจะบริหารให้พาร์ทเนอร์กลายเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ภายใน7เดือนอ๋ออย่างนั้นส่วนฉันใช้เวลา1ปี8เดือนในการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แสดงว่าคุณช่วยให้พาร์ทเนอร์แข็งแรงก่อนใช่แล้วค่ะ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 จริงๆฉันอยากให้ทิ้งความคิดเดิมๆที่พยายามจะบาลานซ์ทั้งสองข้างค่ะด้วยความคิดฝังหัวแบบนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำลงได้ค่ะฉันทำงานโดยไปโฟกัสฝั่งที่เราจะสามารถจดจ่อกับมันได้มากกว่าค่ะดังนั้นไม่ว่าด้านเวลาหรือการซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่ energy ทั้งหมดของฉันจะแบ่งออกเป็น7ต่อ3ที่ฉันจะจดจ่อกับมันได้มากกว่าฉันก็จะให้7ที่เหลือฉันก็จะให้3ค่ะเหมือนอย่างฉันตรงที่มีคนทำธุรกิจเต็มเวลาเยอะมีพาร์ทเนอร์เยอะฉันก็จะให้7ส่วนฝั่งที่มีนักธุรกิจเสริมหรืองานที่ต้องทำร่วมกับสปอนเซอร์ฉันก็จะให้3ฉันบริหารแบบนี้ค่ะแต่นี่แน่นอนว่ามันไม่ได้กำหนดแบบนี้แน่นอนเสมอไปก็มีบ่อยครั้งที่ energy ที่จะให้กับฝั่งซ้ายขวามีเปลี่ยนไปแล้วแต่สถานการณ์ค่ะทำงานอย่างสมาร์ทมากๆค่ะ
คำถามต่อไปค่ะคุณสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เพิ่งเจอกันจนกลายเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันได้อย่างไรคะอยากฟังประสบการณ์ของท่านลีดเดอร์จังเลยค่ะฉันก็จะใช้เรื่องหรือสิ่งที่สนใจเหมือนกันค่ะฉันจะโฟกัสกับตรงนั้นเยอะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วจะพาให้เขาเป็นนักธุรกิจได้เราจะต้องสร้างความเชื่อใจความไว้ใจกับเราค่ะฉันคิดว่าเราจะต้องสร้างพื้นฐานตรงนี้ค่ะดังนั้นถ้าเรานัดหรือว่าสัญญาอะไรกับใครแล้วนั้นฉันก็จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเขาก่อนไปเยอะมากๆเลยค่ะว่าเขาทำงานบริษัทอะไรทำงานอาชีพด้านไหนแล้วเขาสนใจในเรื่องอะไรพวกเนี้ยฉันศึกษาตั้งแต่1จนถึง10เลยละค่ะแล้วเวลาคุยกับเขาสิ่งที่สำคัญก็คือฉันจะพูดเรื่องของฉันก่อนค่ะจะต้องทำแบบนั้นอีกฝ่ายถึงจะเปิดใจกับเราค่ะเพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะพูดเรื่องของตัวเองให้คนไม่สนิทฟังดังนั้นฉันจะพูดเรื่องของฉันก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มพูดเรื่องของเขาให้ฉันฟังค่ะเมื่อทำแบบนั้นก็จะเริ่มแชร์ความสนใจของกันและกันพอเราสนใจในเรื่องเดียวกันต่อไปต่อให้ฉันไม่พูดพวกเขาก็จะเข้าหาฉันก่อนแล้วก็พูดกับฉันก่อนเลยค่ะฉันเองก็ประหลาดใจเลยค่ะพอได้ทำแบบนั้นอ๋อคุณทำการสำรวจก่อนลงหน้างานอย่างรอบคอบเลยนะคะฉันคิดว่ามันสำคัญนะคะตรงข้ามกับฉันเลย ไม่มีการสืบไปก่อน ดูดุไปเลยเหรอคะ ฉันหมัวพูดแต่ผลลัพธ์ของสินค้าน่ะสิคะยุ่งกับการพูดผลลัพธ์ของสินค้าใช่ไหมคะค่ะพูดมากเลยค่ะแทนที่ฉันจะพูดว่านี่คือธุรกิจจะต้องนำเขาเป็นนักธุรกิจให้ได้แต่เพราะฉันเห็นผลลัพธ์ของสินค้ามากๆเลยคิดว่าจะต้องส่งต่อสินค้าให้ได้ฉันคิดแต่เรื่องนี้ค่ะฉันเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะพอเป็นแบบนั้นฉันก็พูดแค่ลองไปดูถ้าไปงานสัมมนาแล้วชีวิตที่คุณต้องการอยู่ที่นั่นแล้วคุณจะตามหามันได้ฉันจะให้วิสัยทัศน์กับเขาแบบนี้ค่ะแล้วฉันก็ไม่ได้พูดดึงดูดใจอะไรเป็นพิเศษด้วยพูดแค่ว่าลองไปดูแต่เพราะฉันทำมันอย่างต้องการมากๆด้วยใจปรารถนามากๆทำให้ตอนเริ่มทำธุรกิจแรกๆ1ปีแรกฉันพาคนไปงานสัมมนาเยอะมากๆเลยค่ะเขาเลยเรียกฉันว่ารถไถค่ะฉายาว่ารถไถเหรอคะคำถามต่อไปค่ะอยากจะพูดเรื่องอะโทมี่กับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่การจะให้เขาทำธุรกิจกลัวจะทำให้ความสัมพันธ์จบลงเลยลังเลมากค่ะท่านลีดเดอร์เป็นยังไงบ้างคะอยากฟังประสบการณ์ของพวกคุณค่ะโอ้ฉันไม่เคยรู้สึกลังเลเลยละค่ะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้คิดว่าอะโทมี่เป็นธุรกิจยังไงล่ะคะอะโทมี่เหรอคะต้องรีบบอกสินค้าดีๆให้เขาได้ลองใช้ให้ได้รีบวิ่งเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะฉันพยายามจะบอกต่อสินค้ามากๆค่ะช่วงแรกแต่พอเป็นแบบนั้นบอกให้เขาสมัครสมาชิกทีนี้ก็เริ่มปฏิเสธกันแล้วค่ะแต่ทุกคนลองใช้สินค้าให้หมดดูค่ะถ้าเขามั่นใจและใช้สินค้าด้วยใจรักแล้วส่งต่อสินค้ามันจะยากอะไรล่ะคะใช่ไหมคะใช่ถูกไหมคะถูกท่านให้คำตอบว่าอย่าลังเลให้ส่งต่อสินค้าเลยแล้วท่านรอยัลมาสเตอร์ชูซันฮวายล่ะคะมีประสบการณ์ที่เคยลังเลบ้างไหมคะอ๋อตรงกันข้ามเลยค่ะโอ้ทั้งสองท่านต่างกันมากเลยไม่ลังเลมากเลยค่ะค่ะจริงๆที่ลังเลก็เพราะว่าฉันเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ตอนอายุ 20-21 ปีค่ะพอเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ในอายุที่ยังน้อยจริงๆแล้วฉันก็ไม่มีคนที่รู้จักในสังคมใช่ค่ะคนที่รู้จักก็มีแต่เพื่อนๆพอฉันไปแนะนำอะโทมี่ให้กับเพื่อนๆเขาก็พากันบล็อกตัดขาดการติดต่อทำให้ฉันเจ็บปวดมากๆเลยแล้วค่ะบอกฉันว่าอย่ามางานเลี้ยงรุ่นด้วยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำให้ฉันยิ่งเหนื่อยและลำบากใจมากค่ะแต่ว่าในสถานการณ์แบบนั้นฉันทำยังไงรู้ไหมคะฉันก็ติดต่อกับพวกเขาทีละคนทีละคนรายคนไปเที่ยวด้วยกันกับเขาแล้วก็แอบโปรโมทเนียนๆค่ะโปรโมทเหรอคะเวลาไปเที่ยวด้วยกันในห้องน้ำฉันก็จะวางอะโทมี่แชมพูบอดี้คลีนเซอร์ทรีทเมนต์ยาสีฟันแปรงสีฟันวางเรียงเลยค่ะแล้วตรงอ่างล้างหน้าก็จะวางอะโทมี่สกินแคร์อีฟนิ่งแคร์โฟร์เซตวางเรียงโชว์แบบนี้ให้เขาได้ลองใช้ทำแบบนั้นมันได้ประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยค่ะมีเพื่อนที่หาและซื้อสินค้าด้วยตัวเขาเองแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ไปหาคนมาสมัครด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนที่ทำเป็นอาชีพเสริมด้วยมีเพื่อนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นไปอีกด้วยค่ะทำให้ตอนนี้ทำธุรกิจกันอย่างสนุกเลยแล้วค่ะจริงๆแล้วตอนแรกฉันก็ลังเลฉันรู้สึกว่ามานั่งเสียดายทีหลังค่ะตอนนี้ฉันว่าฉันน่าจะลุยแบบรถไถไปเลยฉันคิดว่าถ้าไถไปลุยไปข้างหน้าลูกเดียวมันก็คงจะดีค่ะฉันคิดว่าในจุดนี้คุณไม่ต้องกังวลกันแล้วค่ะค่ะคนที่กำลังลังเลใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องลังเลมันสำคัญว่าเราจะไปส่งต่อให้เขายังไงมากกว่าขอแค่ส่งต่อให้กับเขาก็พอค่ะ
เพื่อนๆที่เคยบอกฉันว่าอย่ามางานเลี้ยงรุ่นตอนนี้มาบอกให้ฉันเป็นประธานรวมรุ่นค่ะจริงๆนะคะตอนนี้กลายเป็นประธานรวมรุ่นแล้วเป็นประธานไปแล้วค่ะดีค่ะฉันเป็นประธานมา3ปีกว่าแล้วค่ะค่ะค่ะตอนนี้ฉันได้เงินจากอโทมี่ค่ะหาได้เยอะค่ะเขาบอกให้มาใช้กับพวกเขาค่ะเลยใช้เงินอย่างเต็มที่เลยแล้วค่ะค่ะคำถามนี้เจ้าของคำถามมาถามด้วยตัวเองเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของคำถามค่ะสวัสดีค่ะไดมอนด์มาสเตอร์คิมโบกยองค่ะค่ะช่วงแรกที่ทำธุรกิจมีพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นแต่ฉันไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่รู้ถึงสถานการณ์หรือเรื่องเกี่ยวกับอะโทมี่ดีพอค่ะทำให้พาร์ทเนอร์หลุดมือจากฉันไปเยอะเลยแล้วค่ะพอกลับมาคิดดูตอนนี้รู้สึกเสียใจมากๆเลยค่ะฉันสงสัยว่าเราจะเชิญพาร์ทเนอร์ที่หลุดมือเราไปให้กลับมายังไงคะช่วยบอกหน่อยค่ะคงจะคิดหนักมากเลยแล้วค่ะรอยัลมาสเตอร์ชูซอนฮวาตอบก่อนไหมคะฉันเองตอนแรกที่ทำธุรกิจก็มีที่เชิญพาร์ทเนอร์มาแล้วเขาก็กลับไปเยอะมากๆเลยแล้วค่ะเพราะว่าประสบการณ์ก็ไม่มีคิดดูแล้วก็มีสถานการณ์ที่น่าเสียดายเยอะแยะเลยแล้วค่ะแต่ว่าฉันน่ะไม่เคยตามพาร์ทเนอร์ที่จากไปให้กลับมาใหม่ค่ะด้วยเรื่องเวลาแล้วตอนนี้ฉันก็โฟกัสกับพาร์ทเนอร์ปัจจุบันอยู่ค่ะฉันคิดว่าจะดีกว่าถ้าเราเอา energy ไปโฟกัสกับพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเราตอนนี้มีครั้งนึงที่เคยกลับไปหาเขานะคะแต่พาร์ทเนอร์กลับมีเรื่องที่ขอร้องฉันค่ะให้โฟกัสกับเขาให้ซัพพอร์ตแค่เขาคนเดียวพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันเลยคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะนอกจากพาร์ทเนอร์คนนั้นฉันจะต้องซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์อีกเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะเสียดายและเสียใจแต่ก็มีสถานการณ์ที่ฉันจะต้องปล่อยวางไปแบบนั้นค่ะแล้วรอยัลมาสเตอร์อยู่ซอกยองเหรอคะค่ะฉันเองก็มีพาร์ทเนอร์ที่ฉันเสียไปเยอะเหมือนกันค่ะพอจะไปหาคนเหล่านั้นก็จะมีพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นค่ะอะโทมี่นี่น่าประหลาดใจมากค่ะเหมือนของฉันเพื่อนที่เป็นข้าราชการอยู่ในรอยัลลีดเดอร์คลับเหมือนกันคนนั้นไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อของฉันด้วยซ้ำแต่เพราะเพื่อนคนหนึ่งแนะนำจนเกิดคนเยอะแยะอย่าไปผิดหวังกับพาร์ทเนอร์ที่หลุดมือเราไปเพราะในอะโทมี่เราจะมีพาร์ทเนอร์เกิดขึ้นเร็วมากๆ10คนทิ้งเราไปแต่ถ้าได้1คนมาทำงานร่วมกับเราก็พอแล้วนี่ค่ะได้คำตอบจากที่สงสัยไหมคะค่ะวันนี้พอฟังคำตอบแล้วก็โล่งเลยแล้วค่ะได้ความคิดอะไรดีๆหลายอย่างแล้วก็คิดอีกครั้งว่าฉันจะต้องโฟกัสกับพาร์ทเนอร์ในปัจจุบันให้มากกว่าเดิมค่ะขอบคุณจริงๆค่ะตั้งใจนะคะสู้ๆค่ะอยากจะจัดมีติ้งเล็กๆที่ได้ประสิทธิภาพช่วยบอกเทคนิคหน่อยค่ะฉันคิดถึงเมื่อ10ปีก่อนที่ยังเป็นแค่เอเจนต์อยู่เลยค่ะพอฉันบอกว่าอย่ามาศูนย์เขาก็ไปรวมตัวกันที่ที่เดินทางลำบากค่ารถแพงดังนั้นฉันก็เลยเปิดศูนย์ให้ค่ะก็จัดมีตติ้งขนาดเล็กกันแล้วก็จัดงานสัมมนานอกสถานที่ไปสำนักงานที่เขาทำงานกันไปใช้ที่ตอนพักเที่ยงไปเปิด Good Morning Atomy ดูด้วยกันไปหาที่บ้านทานอาหารด้วยกันระหว่างนั้นก็เล่าวัฒนธรรมของ Atomy ให้เขาฟังพอเกิดโควิดยิ่งทำให้เคลียร์เหลือเฉพาะคนที่ทำงานจริงๆค่ะแล้วพวกเขาก็ทำแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะค่ะทีมของฉันเองก็ใช้ประโยชน์จาก Home Meeting และ Home Party เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่การเว้นระยะทางสังคมกำลังเป็นประเด็นอยู่ถ้าไม่จัดโฮมปาร์ตี้หรือโฮมมีติ้งก็คิดว่าจะมีทางไหนล่ะที่จะเจอกันได้ค่ะไม่มีที่เจอกันมันไม่มีที่รวมตัวเลยใช้ประโยชน์จากโฮมปาร์ตี้หรือโฮมมีติ้งแต่จะหยุดแค่นั้นไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วโควิดมันก็ต้องจบลงอยู่แล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้นตอนนี้เราก็กำลังค่อยๆมารวมตัวกันที่ศูนย์อีกครั้งค่ะส่วนนึงก็จะบรรยายที่ศูนย์จัดมินิเซมินาถ้าใช้ประโยชน์กันแบบนี้ได้ฉันคิดว่าน่าจะดีกว่านะคะทั้งสองท่านได้พูดถึงโฮมมีติ้งและโฮมปาร์ตี้กันทั้งคู่เลยมันมีมีติ้งอะไรบ้างเหรอคะขนมข้าวเหนียวค่ะโอ้นึ่งกับเมดิคุกใช่ไหมคะใช้สินค้าอะโทมี่สินค้าประเภทอาหารมาใช้เป็นอะโทมี่ฟู้ดโฮมปาร์ตี้มันจะคล้ายโฮมปาร์ตี้มากกว่าโฮมมีติ้งค่ะจัดแบบนี้กันบ่อยไขข้อสงสัยผ่านซูมเมื่อกี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็ได้ตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยกันไปแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฉันคุณป้าในหมู่บ้านที่ไม่เคยหาเงินได้แม้แต่ 3,000 บาทแต่ตอนนี้ใช้เงินครั้งละ 600,000 อยู่ค่ะ
คุณภาพชีวิตที่ฉันตามหาชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตที่มีมิติที่แตกต่างฉันกำลังสนุกกับชีวิตแบบนั้นอยู่ค่ะอยากให้ทุกคนเองได้สนุกกับมันเหมือนกันค่ะอยากให้นี่เป็นประโยชน์กับนักธุรกิจที่กำลังทำอะโทมี่อยู่ค่ะถ้าทำธุรกิจอะโทมี่ไปแล้วอาจจะเจอความยากลำบากเหนื่อยท้อแต่เวลาแบบนั้นจำเอาไว้ว่าอาจจะเหนื่อยแต่มันไม่ได้ล้มเหลวค่ะและขอให้ทำธุรกิจอะโทมี่ต่อไปค่ะขอบคุณท่านลีดเดอร์ทั้งสองคนที่ตอบคำถามด้วยคำตอบที่ชาญฉลาดครั้งหน้าเราจะพบกับทุกท่านกับคำถามที่แน่นไปด้วยสาระอีกนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย